วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาในโลกออนไลน์โดยเฉพาะ Facebook มีการแชร์และคอมเมนต์พูดคุยกันถึงเรื่องเอดสายพันธุ์ใหม่ที่สามารถติดต่อกันได้ทางน้ำลายผ่านการจูบบางคนก็บอกว่าอาจติดต่อกันได้เพราะริมฝีปากเป็นแผลหรือบางคนก็ยังสงสัยและพยายามหาคำตอบแต่เรื่องนี้จะเฟคหรือแฟกไปฟังจากปากผู้เชี่ยวชาญกันเลยครับจากการดูรูปที่แชร์กันอยู่นะครับนะฮะรูปนั้นน่ะมันเหมือนกับการติดเชื้อเริมนะครับบริเวณรอบริมฝีปากนะครับรอบปากเนี่ยมากกว่าอาการของการติดเชื้อHIVครับแล้วเอดสายพันธุ์ใหม่นี้มีจริงหรือเปล่าครับการที่เกิดสายพันธุ์ผสมเนี่ยครับก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับเช่นคนที่อาจจะมีสายพันธุ์ AE ที่บอกว่าเป็นสายพันธุ์ส่วนใหญ่ของคนไทยนะครับแล้วก็มีติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่เข้ามาเช่นสายพันธุ์ B นะครับก็จะกลายเป็น AE ผสมกับ B ก็กลายเป็นสายพันธุ์ผสมขึ้นมานะครับนะหรืออาจจะสายพันธุ์ AE ผสมกับสายพันธุ์ C สายพันธุ์ D ที่เกิดในแอฟริกาเกิดในอินเดียก็กลายเป็นสายพันธุ์ผสมสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมานะครับนะร้ายแรงมากกว่าเดิมหรือเปล่าครับเนี่ยทุกสายพันธุ์เนี่ยมันก็เหมือนกันหมดสมัยว่าสายพันธุ์ผสมอะไรก็ตามนะครับไม่ได้ดุร้ายมากขึ้นกว่าเดิมทุกสายพันธุ์ของเชื้อ HIV ที่พบอยู่ในปัจจุบันนะครับนะฮะก็จะตอบสนองต่อยาต่างๆนะที่เราใช้กันอยู่ขนาดนี้ได้อย่างดีครับไม่มีปัญหาครับนะสรุปแล้วเอดติดต่อกันทางน้ำลายได้หรือไม่ครับเอดสายพันธุ์ใหม่แล้วทำให้ติดต่อได้ทางน้ำลายนั่นนะครับไม่จริงครับ Oh no